ทอส.ทำให้คนไทยมีบ้านเราวันนี้พิเศษนิดนึงใช่ต่อไปพิเศษไม่ธรรมดาเพราะเรามาในช่วงของแขกตัวจี๊ดโอ้โหนี่เลยค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ประสานหวังรัตนปราณีนะฮะโอ้โหนี่ไหนมือขวามือขวาลุงป้อมเป็นขวาเป็นมือขวาด้านกฎหมายของบิ๊กป้อมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณโหพี่ได้ข่าวมาว่ามีตำแหน่งค่ะมีตำแหน่งตำแหน่งว่าผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีแต่อยู่กับพลเอกประวิตรมากี่ปี30โอ้รู้จักกับท่านมาตั้งแต่ไหนท่านเป็นผบ.ทบ.โอ้ก็คือกี่ปี30กว่า30ก็ประมาณนี่เกือบ30 20เกือบ20นายเรียกว่าอยู่มากันตั้งแต่หนุ่มไปๆยันมาถึงวัยนี้เลยวัยชะกันนะตอนนี้เนาะพี่คือตอนนี้พี่มาทำหน้าที่อะไรให้พลเอกประวิตรบ้างคือตั้งแต่ที่ผ่านมาเลยด้านกฎหมายเนี่ยฮะกันกรองก็จะดูวาระการประชุมของท่านทุกวาระที่ท่านเป็นประธานและที่ท่านเข้าประชุมและเอกสารเอกสารทั้งหมดที่จะเซ็นใช่ครับเพราะจะต้องดูในเรื่องของระเบียบแล้วก็ข้อกฎหมายนะครับให้ถูกต้องคือจะผิดไม่ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นบางอย่างเนี่ยบางทีอาจจะไปไม่ถูกใจในหน่วยงานบางหน่วยเหมือนกันนะครับแล้วก็นอกจากนี้ก็จะดูในเรื่องของวาระโครงการที่เสนอเข้ามาเพื่อเข้าที่ประชุมที่ท่านเนี่ยเป็นประธานและจะต้องใช้อำนาจในการพิจารณาอนุมัติเพราะนั้นเราจะต้องดูในมิติทุกมิติให้ครอบคลุมนะครับเพราะบางครั้งมันอาจจะมีการแฝงไว้ซึ่งในเชิงนะครับสอบไปในทางนะไม่ชอบนะครับในด้านของเชิงนโยบายนะซึ่งอันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากนะครับก็อาศัยประสบการณ์จากการที่เคยอยู่ปปช.หลังจากที่ผมเกษียณมาก็ได้อยู่ปปช.กับปปง.มานะครับก็มีประสบการณ์ในด้านของการไต่สวนการสอบสวนนะครับก็เลยทำให้เราเนี่ยค่อนข้างจะได้มีความรู้กว้างขึ้นในแง่ของกฎระเบียบของราชการของเกือบทุกกระทรวงทบวงกรมพี่อย่างนี้ก็พูดได้สิว่าพี่เป็นมือป้องกันการถูกวางยาที่พลเอกประวิตรอาจจะถูกวางยาด้านกฎหมายบางทีคำสั่งมาเนี่ยอาจจะแบบอาจจะไม่รอบคอบอะไรอย่างเงี้ยก็มีส่วนครับมีส่วนครับเพราะว่ามีหลายเรื่องที่เคยเสนอเข้ามาแล้วเนี่ยแล้วก็ท่านที่ปรึกษาธนูเนี่ยท่านก็จะต้องส่งออกมาให้ผมดูพอผมดูแล้วเห็นว่ามันไม่ถูกต้องนะครับเป็นคำสั่งที่ดูแล้วมันผิดกฎหมายผิดระเบียบนะครับเราก็จะตีกลับไปให้ปรับปรุงแก้ไขใหม่ให้ถูกซะนะครับหรืออย่างบางโครงการที่เสนอเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับเราเห็นว่านอกจากไม่ถูกต้องตามระเบียบตามมติครม.หรือตามกฎหมายแล้วเนี่ยครับมันยังมีบางอย่างที่มันไปซ่อนเงื่อนอยู่นะครับอย่างเงี้ยเราก็จะตีกลับนะครับก็จะเห็นได้ชัดว่าหลายเรื่องนะฮะที่เคยผ่านมานะครับไม่ว่าจะเป็นโครงการในเรื่องจันทราก็ดีนะครับหรือว่าจะเป็นโครงการอื่นๆก็ดีนะครับของพวกสนทช.นะครับผมก็จะดูให้ละเอียดลึกนะครับโอ้อย่างนี้ชีวิตลุงป้อมอยู่ในมือพี่นะโอ้ไม่ละครับไม่ละครับเพราะท่านเองท่านเก่งไงถ้าพลาดอ่ะใช่ไหมเพราะว่าจริงๆเนี่ยท่านรองนายกประวิตรเนี่ยท่านเป็นคนเก่งนะฮะต้องยอมรับว่าท่านเก่งมากเลยแล้วก็ความจำท่านเนี่ยสุดยอดจริงๆเก่งยังไงพี่ตั้งแต่เห็นมาท่านเก่งมาเนี่ยที่ผมดูเนี่ยท่านมีความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆเยอะนะครับแล้วก็ท่านเป็นคนกันเองนะครับท่านให้เกียรติทุกคนนะครับท่านเป็นคนที่มีบุคลิกที่น่านับถือนะครับแล้วก็น่ารักมากนะครับท่านจะไม่โกรธใครง่ายๆนะครับแล้วก็ท่านจะให้ความเป็นกันเองท่านให้เกียรติทุกคนนะครับท่านเป็นคนน่ารักครับต้องบอกตรงเลยนะครับอันนี้ก็เป็นเสน่ห์หนึ่งของท่านนะครับที่ผมเองผมก็พยายามเมื่อได้มีโอกาสมาช่วยท่านตรงนี้นะครับผมก็พยายามที่จะทุ่มตัวเองให้เต็มที่ผมถือว่าท่านเนี่ยเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมืองนะครับแล้วก็แนวความคิดของท่านเนี่ยนะครับมันก็ตรงกับอุปนิสัยที่ผมมีมาอยู่เดิมก็คือท่านจะไม่มองถึงในเรื่องของผลประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นเลย อันนี้คือสิ่งที่น่าชื่นชมมากนะครับอันไหนที่ไม่ถูกไม่ต้องเนี่ยท่านก็ไม่เอานะครับอันนี้ฮะครับโอ้ยนะฮะครับเรียกได้ว่าอยู่กับพลเอกประวิตรมาเนี่ยที่ประทับใจพลเอกประวิตรมากที่สุดอยู่กันมา20ปีเนี่ยพี่ใช่ครับจริงๆแล้วเนี่ยผมเองก็จากประสบการณ์นี้ก็เคยผ่านมาหลาย
หลายนายกนะฮะนะครับก็จริงๆแล้วผมเรียนตรงว่าเมื่อผ่านมาในยุครัฐบาลชุดนี้ผมค่อนข้างที่จะมีความประทับใจมากในแง่ของความการทำงานที่สร้างสรรค์ให้กับประเทศการทำงานที่ไม่ได้หวังผลประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับอันนี้ที่ท่านเป็นหลักอยู่นะครับแล้วก็ท่านจะกำชับเสมอนะครับว่าไอ้การทำงานเนี่ยนะครับต้องระมัดระวังในเรื่องของการที่จะมีผลประโยชน์ซับซ้อนการแอบแฝงนะครับแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยที่เราพยายามระมัดผมพยายามระมัดระวังที่สุดก็คือในเรื่องของการที่คนรอบข้างก็ดีหรือใครก็ตามเนี่ยฮะนะครับเอาชื่อท่านไปแอบอ้างนะอันนี้เราพยายามจะดูให้ทีนี้เนี่ยเรียกว่าทำงานอยู่กับพลเอกประวิตรมานานเนี่ยพอจะบอกได้ไหมว่าสิ่งที่พลเอกประวิตรไม่ชอบเอามากๆเลยสำหรับคนที่ทำงานด้วยกันร่วมกันเนี่ยก็คือในแง่ของการที่มีเจตนาที่จะสอบไปในทางที่ไม่ชอบหาผลประโยชน์อ้างชื่อนะครับสิ่งเหล่านี้ที่ท่านเองเนี่ยท่านจะไม่ค่อยชอบเยอะไหมเจอเยอะไหมเหตุการณ์ไล่ไปอยู่แล้วไม่ต้องมาอยู่ด้วยกันก็มีครับก็เคยมีเหมือนกันนะฮะแม้กระทั่งในสมัยผมอยู่ปปชไต่สวนอยู่ก็มีฮะนะครับบางจังหวัดที่เราขึ้นไปไต่สวนนั่นก็ไปเจอนะครับมีการแอบอ้างชื่อท่านบ้างอะไรบ้างนะครับเราก็เช็คทางข้างเช็คทางลึกนะครับพอรู้ว่าไม่ใช่แน่นะฮะไม่เกี่ยวข้องเราก็มั่นใจไม่ใช่อยู่แล้วแหละนะครับไม่แอบอ้างท่านนะครับจบสุดท้ายคนที่อ้างคนนั้นก็ทุกวันนี้ก็ถูกศาลตัดสินจำคุกไปอยู่นะครับพี่อยู่กับพลเอกประวิตรแกเคยเวลาดุแกดุเนี่ยลักษณะจะยังไงเอ้ยศาลใช่อย่างนี้ป่ะถูกฮะคือนั่นเป็นคาแรคเตอร์ของท่านนะแต่จริงๆไม่มีอะไรนะฮะท่านไม่มีอะไรเลยจริงๆนะครับอย่างบางทีบางครั้งท่านคุยกับนักข่าวนะครับบางทีเสียงของท่านเนี่ยนะครับก็คือเสียงเหมือนดุนะฮะแต่จริงๆท่านไม่มีอะไรนะอย่างครั้งที่แล้วเนี่ยที่มีการเข้าใจกันผิดเนี่ยตอนที่มีการถามครั้งสุดท้ายนะฮะที่ถามว่าจะเอาอะไรอีกอะไรเงี้ยจริงๆท่านไม่ได้หมายถึงว่าไม่ได้หมายถึงประชาชนไม่ใช่หมายถึงอะไรเลยนะฮะท่านหมายถึงนักข่าวนะครับเพราะจริงๆนะท่านกันเองกับนักข่าวอยู่แล้วถามว่าจะเอาอะไรไหมเนี่ยคือถามว่าจะมีคำถามอะไรอีกไหมเท่านั้นเองเอาอะไรอีกอ่ะถามอะไรอีกเอาอะไรอีกอ่ะใช่ใช่ใช่แล้วมีมาตรการให้อ่ะเอาอะไรอีกอ่ะใช่ใช่คือท่านจะกันเองกับทุกคนนะแต่ช่วงนี้ลุงเขาก็เลยเงียบๆนิ่งๆงดให้สัมภาษณ์ไปหน่อยนะงอนหรือเปล่าปล่อยให้งอนไปก่อนไม่มีอะไรหรอกครับคือท่านไม่มีอะไรหรอกครับจริงเพราะว่าจริงท่านเองท่านก็ภารกิจเยอะนะก็ต้องเห็นใจท่านนะเพราะจริงเนี่ยท่านก็อาวุโสมากนะครับผมว่าท่านสามารถที่จะแบกรับปัญหาของประเทศได้อย่างนี้เนี่ยผมชื่นชมมากชื่นชมจริงฮะก็คนในวัยขนาดอย่างนี้เนี่ยนะครับผมว่าสมองยังเยี่ยมอยู่เลยนะฮะยังเฉียบมากนะฮะความจำท่านเนี่ยดีมากและการ การจับประเด็นท่านนี่เร็วท่านเป็นคนที่จับประเด็นอะไรเร็วมากนะครับแล้วก็ท่านเข้าใจประเด็นได้เร็วเพราะเคยสังเกตเนี่ยไปประชุมครั้งล่าสุดมั้งที่ชลบุรีหรืออะไรเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องน้ำใช่ไหมคะท่านพลเอกประวิตรเนี่ยนั่งหัวโต๊ะนะฟังคนนั้นรายงานคนนี้มาดูมันจะยืดเยื้อยืดยาวท่านสรุปเลยปุ๊บอ่ะเข้าใจละสิ่งที่พูดมาเข้าใจหมดแล้วเอาไปทำอย่างนั้นอย่าทำอย่างนี้อย่าทำอย่างนี้คือจบตัดจบทีเดียวอ่ะส่วนราชการย้วยไปไงย้วยมันไม่กระชับเพราะว่าทางคณะทีมงานของเราเนี่ยนะครับโดยเฉพาะทีมงานที่ได้ท่านที่ปรึกษาท่านธนูเนี่ยท่านก็เก่งท่านก็จะบีบประเด็นนะจะบีบประเด็นให้แคบลงให้ชัดขึ้นนะครับแล้วประเด็นไหนที่ท่านดูแล้วเนี่ยท่านที่ปรึกษาท่านดูแล้วว่ามันมีประเด็นที่มันอาจจะไม่มั่นใจในเรื่องของระเบียบหรือกฎหมายนะฮะท่านก็จะส่งลงมาให้ผมก็จะดูจะดูให้ถ้าภาษาเมื่อก่อนเนี่ยนักการเมืองสมัยเก่าเขาเรียกว่าทนายหน้าหอได้มั้ยมันไม่ใช่นะฮะไม่ใช่ฮะคือมันก็คอยดูคำว่าทนายหน้าหอนี่คือมันต้องคอยแก้ต่างแก้เติมอ๋อเป็นอย่างนั้นอีกอย่างอันนี้มันไม่ใช่อันนี้คือแก้ให้ถูกต้องฮะเป็นคล้ายๆเหมือนแบบป้องกันเหรอป้องกันเป็นการป้องกันนะครับแล้วก็เป็นการป้องปรามด้วยนะครับทั้งป้องกันและป้องปรามนะครับป้องกันพี่พยายามจะให้ลีเข้าใจเข้าใจฮะก็เรียกว่ามาดูในเรื่องกฎบัตรกฎหมายที่เป็นการป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดแล้วก็ป้องปรามในสิ่งที่จะทำให้เกิดข้อผิดพลาดถูกต้องใช่เลยครับถูกต้องครับเพราะว่าอย่าลืมว่าในรัฐบาลชุดปัจจุบันเนี่ยเป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งนะครับเพราะฉะนั้นมันก็มีทั้งผู้ตรวจสอบโดยภาคประชาชนนะครับผู้ตรวจสอบโดยภาคฝ่ายค้านก็มีนะครับแล้วก็มีองค์กรอีกเยอะแยะนะครับเพราะฉะนั้นการจะทำทุกอย่างนะครับบางที
นโยบายมองแล้วว่ามันดีนะครับแต่เผอิญมันไปติดที่กฎหมายติดที่ระเบียบเราก็ต้องพยายามที่จะไปแก้ไขตรงนั้นนะครับคือต้องระลึกเสมอว่าบางครั้งเนี่ยนะครับคนจะเข้าใจผิดนะครับมติคณะรัฐมนตรีเนี่ยพอมีมติคณะรัฐมนตรีแล้วเนี่ยถือว่าชอบที่จะปฏิบัติได้เลยเนี่ยมันไม่ใช่นะครับมันต้องไปดูกฎหมายอีกใช่ไหมเพราะมติคณะรัฐมนตรีเนี่ยนะครับศาลฎีกาเคยมีคำวินิจฉัยไว้แล้วนะครับมติครม.เนี่ยไม่ใช่กฎหมายนะครับเป็นแต่เพียงว่าเป็นคำสั่งทางการปกครองนะครับที่ฝ่ายข้าราชการนะครับหรือพนักงานของรัฐเนี่ยจะต้องนำไปยึดถือและปฏิบัติแต่ว่ามติครม.น่าจะต้องชอบด้วยกฎหมายและระเบียบราชการนะครับก็จะเห็นได้นะครับในอดีตที่ผ่านมาในรัฐบาลอดีตที่ผ่านมาเนี่ยทำไมทางปปช.เราถึงสอบสวนแล้วก็มีมติชี้มูลไปเยอะแยะใช่ถูกต้องครม.โดนกันเยอะก็นี่ฮะก็เพราะว่าไปยึดมติครม.นะครับพอยึดมติครม.ก็เข้าใจว่าทำได้แต่ลืมไปว่ามันต้องมีระเบียบรองรับต้องมีกฎหมายรองรับนะครับยกตัวอย่างสั้นๆอย่างเรื่องกรณีการที่มติครม.ชุดที่ผ่านมาในอดีตเนี่ยมีการมีมติให้เยียวยานะฮะเยียวยาชดใช้ให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบนะฮะบาดเจ็บถึงชีวิตนะฮะจากการชุมนุมจากการเมืองที่ให้คนละ7ล้านอะไรเงี้ยนะนั่นน่ะมันสรุปแล้วเนี่ยนะครับทางเราก็ไต่สวนแล้วก็ถือว่าเราเห็นว่ามันมีมูลชี้มูลเพราะเนื่องจากว่า1มติคณะรัฐมนตรีไม่ใช่กฎหมายนะครับอันที่2ถึงแม้มติคณะรัฐมนตรีมีมติแล้วก็ได้โดยชอบนะครับแต่ว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับก่อนที่จะนำไปปฏิบัติก็ต้องไปดูว่ามีกฎหมายมีระเบียบไหมนะถ้าไม่มีคุณก็ต้องพยายามที่จะต้องร่างมันขึ้นมานะครับอันนี้มารองรับนะครับครับผมงั้นเพราะฉะนั้นสรุปว่าใครจะวางยาบิ๊กป้อมให้วางยาพี่ประสานก่อนเพราะว่าเป็นคนสต็อปเปอร์ทุกอย่างได้พี่อยากถามอย่างนึงเวลาพี่อยู่ใกล้ชิดพลเอกประวิตรเวลาแกเครียดโดนโจมตีหรือว่ามีประเด็นอะไรหนักๆก่อนเนี่ยคือพี่สังเกตไหมว่าเทคนิคของพลเอกประวิตรเนี่ยจะยังไงในการที่ยังไม่เครียดไม่อะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆแล้วเนี่ยคือเวลาท่านเครียดเนี่ยนะครับท่านก็มักจะไม่ค่อยแสดงออกนะท่านไม่แสดงออกนะครับเก็บตัวคนเดียวไหมนั่งอยู่ไม่หรอกครับท่านก็จะรีแลกซ์โดยการที่อาจจะคุยกับคนที่รู้ใจกันนะครับอย่างเช่นกรณีวันเสาร์เนี่ยส่วนใหญ่นะฮะเพื่อนมากินข้าวส่วนใหญ่วันเสาร์เนี่ยพี่ก็จะทานข้าวกับเพื่อนๆที่สนิทกันในกลุ่มรุ่น6นะฮะแล้วก็นั่งคุยด้วยกันแล้วก็คุยแบบสนุกสนานเฮฮาหัวเราะกันใครเครียดล้ำลึกความหลังใช่ครับนั่นแหละครับแล้วก็ผมเองก็ได้ตัวผมเองก็ไปร่วมรับประทานด้วยก็ได้ใครเครียดตัวเองเหมือนกันพี่เป็นเหมือนสมาชิกรุ่นกิตติมศักดิ์มั้ยก็คือรุ่นของพี่เค้าเนี่ยรุ่น6ของพี่เนี่ยเขามีชื่อตั้งนะฮะเขาเรียกว่าฝนแรกฝนแรกนะฮะตอนนี้ตอนนี้ของผมเนี่ยเผอิญเนี่ยมีอยู่คนเดียวนะฮะและอายุที่น้อยหน่อยไม่ฮะฝ้าหลังฝนฝ้าหลังฝนนึกว่าฝนหลงไม่พี่เขาตั้งให้เป็นฝ้าหลังฝนคือพี่เนี่ยแม้จะไม่ใช่ทหารแต่ว่าอยู่กับทหารมายาวนานเนี่ยอยู่กันมานานคือเริ่มรู้สึกมีความเป็นทหารอยู่ในตัวด้วยมั้ยเนี่ยก็มีส่วนนะมีส่วนนะครับเพราะเราถือว่าสมรรถภาพความเป็นเพื่อนของในวงของทหารเนี่ยมันจะต่างกับวงราชการอื่นหมดเลยนะหรอยังไงคะพี่คือทหารเนี่ยในวงของความเป็นเพื่อนเนี่ยไม่ว่าใครจะอายุอาวุโสน้อยมากกว่ากันเราก็จะเรียกว่าพี่หมดใช่เราจะเรียกพี่หมดนับรุ่นว่างั้นเลยเรียกพี่ดาถึงแม้คุณดาจะอายุน้อยกว่าผมเล็กน้อยกว่าผมผมก็ต้องเรียกพี่เล็กเรียกพี่เล็กนี่คือมันเป็นบรรยากาศมันเป็นเสน่ห์และเป็นการสร้างบรรยากาศความเป็นกันเองที่สำคัญคือทำให้คนงงด้วยว่าตกลงใครพี่ใครรุ่นใครรุ่นไหนไม่อีกอย่างมันก็ดีอย่างในแง่ของไซโคโลจีนะครับนะฮะเวลาเราเรียกคนที่อายุน้อยกว่าเราเนี่ยเราเรียกเขาพี่เนี่ยเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเอ๊ะตัวเราเองก็ยังไม่แก่นะสร้างจิตวิทยาตัวเองใช่ไอ้อย่างเงี้ยอย่างพี่เรียกพี่เล็กเงี้ยเนี่ยพี่ดาเงี้ยใช่มั้ยฮะทั้งที่พี่เองเลย70เงี้ยเนี่ยพี่ก็มีความรู้สึกเอ๊ะกระจุ้งกระชวยขึ้นมาเลยมันก็สะท้อนถึงความสนิทสนมด้วยคุ้นเคยถูกย้อนไปนิดนึงเรื่องอาหารการกินเมื่อกี้คุยว่ากินไม่กินครับอาหารการกินเนี่ยของพลเอกประวิตรเนี่ยครับผมปกติแล้วคือโดยที่เราเห็นเนี่ยท่านจะไม่ค่อยกินข้าวเที่ยงที่นี่ใช่มั้ยไม่หรือยังไงอะไรยังไงคือแบบคือจริงๆเคยกินมั้ยที่ทำเนียบเนี่ยคือก็มีบ้างนะฮะถ้าท่านมีการประชุมต่อช่วงบ่ายนะครับต่อเนื่องนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคือถ้า
ถ้าไม่จำเป็นเนี่ยนะฮะท่านก็อยากจะกลับไปกินที่มูลนิธินะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ที่มูลนิธิเนี่ยบรรยากาศการนั่งทานที่นั่นนะฮะมันมีความรู้สึกว่ามันไม่ใช่เป็นทางการนะฮะเป็นบรรยากาศแบบอยู่บ้านสบายๆนะครับและโดยเฉพาะอาหารการกินเนี่ยนะครับก็นายทหารคนสนิทก็จะรู้ใจท่านใช่เพราะท่านชอบทานอะไรเพราะเห็นไปต่างจังหวัดก็ใส่กล่องไมโครเวฟไปที่ใส่ไปด้วยเนี่ยคือท่านทำเองนะเฮ้ยท่านทำเองนะขออีกทียาด้านหนึ่งสามซ้ำเห็นใส่กล่องไปด้วยเนี่ยตกลงไม่รับมุกเลยคือมีตั้ง 3-4 กล่องนะคือเราเห็นเลยอะไรบ้างกับชายพี่บอกว่าสิ่งที่พี่เนี่ยเขาชอบมากที่สุดและทำอร่อยที่สุดนะกะเพราผัดซีอิ๊วผัดซีอิ๊วผัดซีอิ๊วนี่อร่อยมากเคยผัดให้นักข่าวไม่เชื่อผัดซีอิ๊วท่านนี่อร่อยมากต้องเอามาให้แล้วเอามาให้แล้วก็ทานแต่ผัดซีอิ๊วของท่านเล็กอันที่ท่านทำอร่อยมากฮะข้าวผัดปลาเค็มข้าวผัดปลาเค็มโอ้ข้าวผัดนี่น่ากินแน่นี่เมนูเดียวเวลาเราไปสัมภาษณ์นะให้ทำข้าวผัดปลาเค็มใช่แล้วก็เมนูที่3เมนูที่3ที่เห็นท่านทำอร่อยมากเนี่ยก็คือข้าวมันไก่โอ้ยไม่ธรรมดานี่นี่ถ้าไม่ผมขอสูตรท่านไม่ให้นะไม่สูตรยังไงพี่สูตรในอดีตเหรอไม่ในอดีตนี้เป็นทหารเนี่ยตอนก่อนที่จะขึ้นมามียศใหญ่อย่างนี้สงสัยแกทำเลี้ยงอยู่ในครัวก่อนหรือเปล่าไม่ฮะเท่าที่ผมฟังจากเพื่อนๆที่นั่งคุยกันเนี่ยนะฮะว่าสมัยที่ยังรับราชการเนี่ยนะครับท่านเองท่านก็ทำครัวอยู่ใช่เพราะว่าน้องๆไปอยู่บ้านแกไงแกก็ต้องเข้าครัวท่านมีเสน่ห์ท่านมีเสน่ห์ตรงนี้มากที่มาของคำว่าพี่ไงไม่ใช่ที่มาของคำว่าโสดไม่ง้อใครดูไม่เพราะว่าเฮ้ยขำล้วนเกินไปไหมพวกน้องๆเนี่ยเรียกว่าไปอยู่กันบ้านเนี่ยประวิตรตลอดแกก็อ้าวเฮ้ยกินข้าวผัดก็คือต้องเข้าครัวทำไงแล้วพี่เขาหวงสูตรหวงสูตรมากผมพยายามจะถามสูตรหวงได้ไหมอายุแค่เท่านี้แล้วถ้าเกิดสูตรอ่ะงั้นเปลี่ยนไหนยาดาคราวหน้าเราไปขอสัมภาษณ์พลเอกประวิตรเราจะขอให้ท่านทำข้าวมันไก่แล้วเราก็จะแอบดูสูตรไม่มีทางหรอกถ้าไม่ให้แบบนี้เนี่ยต้องเขียนอะไรหรือเปล่าฝากกระซิบบอกท่านนิดนึงนะเขียนพินัยกรรมสูตรเอาไว้ด้วยนะนอกจากพินัยกรรมสมบัติพินัยกรรมสูตรอาหารเนี่ยท่านมีเสน่ห์ท่านมีเสน่ห์ในการทำอาหารผู้ชายเนี่ยถ้าลองเข้าครัวแล้วทำอาหารอร่อยนะมีเสน่ห์ทุกคนฮะอย่างของผมเนี่ยผมสมัยลูกเด็กๆเล็กๆเนี่ยนะผมก็ทำอาหารให้ลูกนะจะบอกว่ามีเสน่ห์โนจะบอกว่ามีเสน่ห์ใช่ไหมคะอะไรไม่ถึงขนาดนั้นนะแต่ผมชอบทำเนี่ยอย่างโอเคเนี่ยอย่างไอ้ชื่อชีปลากระพงหม้อดินหม้อไฟร้อนอย่างเงี้ยนะโอ้ยอันนี้แบบระดับหลาบระดับเลยนี่มันระดับยกระดับขึ้นมาเลยไม่หรอกครับคือเวลาไปทานเนี่ยผมชอบสังเกตไงว่าเอ๊ะร้านนี้อร่อยนะมีอะไรบ้างก็ปี้มาเลยมีอะไรบ้างแล้วก็ดูนะไม่ถามเขาหรอกเราก็เรียกว่าแกะสูตรในจานอาหารเรียกว่ารักครูพักรักจำรักจำครูพักรักจำแกะสูตรแล้วผมจะมาทำให้ลูกกินแล้วก็มาปรับตัวเองอีกกับสูตรอีกแล้วยิ่งถ้ายิ่งไปตอนช่วงซัมเมอร์เอาลูกๆไปอยู่ที่อเมริกาเนี่ยไปเรียนซัมเมอร์เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยนะฮะผมเนี่ยจะต้องเป็นคนทำครัวกับข้าวให้คุณแม่ให้พี่น้องทุกคนที่ไปด้วยกันทั้งหมดเนี่ยเพราะเราไปกันทีเลยไปกันเป็นครอบครัวใหญ่ใช่ไหมฮะแล้วก็พอตกเย็นทำกับข้าวกินที่แม่ที่บ้านอย่างที่อเมริกาเนี่ยนะฮะผมก็จะลงเข้าครัวปลาแซลมอนแซลมอนญี่ปุ่นเงี้ยนะได้ไอเดียละกลับมาอีกทีอะไรอะได้ไอเดียหัวปลาเผือกเนี่ยอ๋อหัวปลาเผือกหม้อไฟอะไรใช่ใช่ก็มันระดับต้มเผือกมันพัฒนาการไงอันนี้เขาสูตรแบบพัฒนาการเดี๋ยวก่อนจะไปทำถามยาดาเพราะฉะนั้นต่อเนื่องจากคำถามนี้ได้ไอเดียแล้วเดี๋ยวเมื่อลุงวางมือการเมืองพี่ก็ต้องวางด้วยใช่ไหมไปเปิดร้านตั้งชื่อยังไม่เดี๋ยวตั้งชื่อยังยังคล่องใจว่าทุกวันนี้ก็ยังคนเอกวิทย์ก็ยังเข้าครัวปรุงอาหารเองหรอคะมีฮะมีฮะมีครับที่บางเสาเนี่ยบางเสาท่านคือมันยิงบางเสาท่านก็ลงครัวผัดนะฮะข้าวผัดปลาเค็มให้เพื่อนๆกินกันแสดงว่าเป็นคนที่มีความสุขกับการได้เห็นคนกินของฝีมือตัวเองจะมีความสุขอะไรเงี้ยก็เป็นไปได้ครับเป็นไปได้ถ้าไม่กินไม่ได้นะเดี๋ยวทำลงวินัยอะไรนะเขาเรียกอะไรทำลงวินัยทำลงวินัยแล้วถ้ากินไม่หมดเป็นเรื่องมีเครื่องมีเครื่องไม่อร่อยแง่ว้าอะไรเงี้ยแต่เก่งฮะท่านเก่งต้องยอมรับว่าเรื่องการทำกับข้าวนี่ท่านเก่งต้องยอมรับเลยผมเองพยายามจะแอบดูสูตรท่านเนี่ยท่านไม่ให้ไม่ให้เราจะสงสัยรับข้าวหลังครัวบิ๊กป้องของสูตรจริงๆเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวครับเก่งเดี๋ยวถ้าเราพี่เล็กกับยาดาได้ไปสัมภาษณ์พลเอกประวิตรนะรับรองให้ยาดาล้วงนะล้วงเลยยาดาจะเข้าไปเกาะอยู่ข้างหลังเลยโอ้เลยเนี่ยถ้าได้ทาน
โดยเฉพาะได้ทานในผัดซีอิ๊วเนี่ยนะนี่รับรองได้เลยว่ารับรองว่าไอ้ร้านอร่อยอร่อยข้างนอกที่ว่าอร่อยอร่อยเนี่ยนะสู้ไม่ได้เลยอร่อยจริงสู้ไม่ได้จริงคือลุงอ่ะเขาไม่ได้ต้องไปเตรียมอะไรคือมีลูกมือเตรียมผักเตรียมอะไรให้ลุงเขาพิสูจน์ไงอันนี้เท่าไรกี่ขยอกนี่แหละตรงนี้นะฮะสำคัญที่ไม่ยอมให้ผู้พี่ดูเลยไปยืนดูเนี่ยไม่ยอมให้แต่เก่งฮะเก่งพี่เขาเก่งมากพี่ก็มีเสน่ห์จะหยอดอะไรไปสองหยดเทคนิคส่วนตัวไม่ไม่นี่ไงทุยทุยทุยรักกูหลงกูจงกินของกูทุกวันแกยิ่งเล่นของเล่นนะรักนี่นี่ดูพี่ดาแล้วนี่พี่ดาเนี่ยชอบเล่นของพอเข้าเรื่องสายมูนี่ก็อยู่กับหลวงพ่อป้อมได้ก็ต้องสายมูเหมือนกันแอนแอนเออะไรเราเป็นคนนี้นี่นี่นี่ค่ะโค้ดเลยค่ะกล้องโค้ดเลยค่ะนี่ยังน้อยกล้องโค้ดเลยค่ะเดี๋ยวยาดาเท่าที่ยาดามีประสบการณ์นี่ยังน้อยอันนี้หลวงพ่อรวยเก็บไว้ที่บ้านหมดวัดอะไรที่อยุธยาวัดบางเสาธงวัดบางเสาธงอยุธยาอันนี้อันนี้ท่านพระครูบา พระครูบาที่กาฬสินธุ์อันนี้ปีเสียปีเสียได้ข่าวว่าตูดรั่วเมียบ่นอยู่เพราะว่าเก็บเงินไม่อยู่จริงเนี่ย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 มันหลุดออกมาเนี่ยมันเก็บเงินไม่อยู่ได้เงินมาก็เลี้ยงน้องได้เงินมาก็เลี้ยงน้องๆทำอาหารสั่งอาหารมาให้น้องๆสื่อในทันเดียวเนี่ยทานเป็นประจำก็ถือเป็นพี่น้องๆกันพยายามอุดทีไรเนี่ยเขาเรียกว่าสีเสียหมดตูดพี่รุ่นหมดตูดพี่เล็กนี่จะให้ผมเปลี่ยนรุ่นเลยเขาว่าเป็นรุ่นมีมิตรแต่คนเอกประวิตรน่ะก็ชอบใส่แบบนี้นะเห็นก็ใส่อยู่นะใช่ใส่เยอะอยู่เหมือนกันเอ้ยยังไม่ได้เลื่อนมาถึงแหวนเลยนะเนี่ยโอ้ยังไม่ได้โอ้นี่ตุงๆนี่ที่เห็นเนี่ยของขังทั้งนั้นนะแต่เราไม่เปิดเพราะว่าอันตรายมากการโชว์ของขังเดี๋ยวช่วงนี้อันตรายมีมากกว่า15องค์นะตรงนี้ตกน้ำตายอ่ะพระองค์ไหนไม่รู้จะช่วยดีหลายหลวงพ่อเยอะเพราะว่าพี่ดาผมไม่จริงเชื่อเลยเวลานั่งเนี่ยอกพี่เขาจะนูนออกมาอย่างนี้เลยใช่โอ้ยของขังไทยมากกว่ากันแต่พี่เล็กนี่ก็จริงๆมีอีกอย่างนึงนะคะที่พี่ของเราเนี่ยนะเรียกว่าพี่แล้วกันนะได้เลยพี่ชายของเราเนี่ยเป็นคนที่รักสุขภาพมากดูแลสุขภาพมากจริงๆเย็นมาเนี่ยนะคะเดินตั้งแต่ทำเนียบรัฐบาลไปยันสนามหลวงไปยันอะไรนั่นเลยใช่ไหมคะอ๋อผมจะเดินอ้อมเกาะรัตนโกสินทร์นะก็คือออกจากนี่ก็จะตรงเข้าไปเข้าสู่สนามหลวงอ้อมเข้าไปไปเขาเรียกฮะตรงไอ้เขาเรียกไหนนะเดี๋ยวนึกออกพระสุเมรุไม่ใช่คือไปถึงปั๊บเรียกเข้าชนะสนามหลวงออกวัดพระแก้วนะฮะแล้วก็เข้าไปประคองตลาดประคองตลาดเสร็จปั๊บก็ไปกราบไหว้รัชกาลที่1นะฮะจากนั้นก็อ้อมเข้าราชวงศ์พระเจษฎาบดินทร์อ้อมราชวงศ์สะพานพุทธเอาข้าราชวงศ์ราชวงศ์เสร็จอ้อมเข้าไปนู่นเนี่ยวัดไตรมิตรไปไหว้นี่คือวิ่งหรือเดินเดินเร็วใช้เดินเร็วคือพี่ก็เคยชวนยาดานะยาดาเคยเดินรอบทำเนียบเนี่ยแล้วก็มาชักชวนบอกว่าไปเดินด้วยกันยาดาเชิญเถอะค่ะสวัสดีโอ้ยาดาขอรอบทำเนียบยาดาก็จะเป็นลมแล้วค่ะแต่อย่าลืมนะว่าคนนี้เขาไปออกกำลังกายนอกจากได้เรื่องของออกกำลังกายสุขภาพแล้วเขามีวาระแอบแฝงเขาแฝงกายเข้าไปในฝูงชนหนึ่งเขาไปเก็บข้อมูลพูดเบาเดี๋ยวคนได้ยินหนึ่งเขาไปเก็บข้อมูลความเปลี่ยนแปลงอะไรนู่นนี่นั่นอันที่2ถ้าเวลามีการชุมนุมเนี่ยเข้าไปนั่งฟังเข้าไปคุยเข้าไปดูกลมกลืนสถานการณ์นี่ถ้าพี่เล็กกับพี่ดาออกมาเปิดอย่างนี้นะอีกหน่อยผมก็เข้าไม่ได้แล้วนี่ไม่พี่เวลาพี่ปลอมตัวนะเรายังจำไม่ได้เลยจำไม่ได้เลยเอาแค่ว่าพี่เดินออกกำลังกายเดี๋ยวบางทีก็ยังจำไม่ได้จำไม่ได้ครับจำไม่ได้ไม่ว่าหนุ่มที่ไหนวิ่งอยู่หูหุ่นนี่แบบฮึ่มไม่ธรรมดาแล้วก็บอกว่าเหงื่อเราพร้อมคือรักการแต่งตัวนี่ก็คือเรียกว่าเรียกเหงื่อเต็มที่อ่ะเวลาเดินออกกำลังกายก็ดีฮะมันได้ประโยชน์ครับเพราะวันธรรมดาเนี่ยผมก็จะเดินตอนเย็นก็ตกเฉลี่ยแล้วก็ประมาณ14กิโลแต่ถ้าไปวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็จะถือว่ามากหน่อยนะฮะก็อาจจะได้ประมาณสัก18ถึง20กิโลก็ถือโอกาสไหว้พระ9วัดรอบเกาะรัตนโกสินทร์นี่ไงนั่นแหละฮะเรียกว่าถ้าพลเอกประวิตรสุขภาพแข็งแรงดีคงอยากจะชวนไปเดินด้วยกันไหมพลเอกประวิตรใช้วิธีการออกกำลังกายยังไงคะเดินในน้ำก็ท่านส่วนใหญ่ก็ว่ายน้ำฮะว่ายน้ำแต่ถ้าเมื่อก่อนท่านจะจ็อกกิ้งอยู่ในร.1นะครับเดี๋ยวนี้จ็อกไม่ได้แล้วเดี๋ยวนี้ท่านก็ใช้วิธีว่ายน้ำแทนแต่สุขภาพท่านแข็งแรงดีนะ
ยกเว้นที่ขาท่านเท่านั้นเองที่ที่นั่นหน่อยนะฮะแต่โดยทั่วไปท่านดีมากหมดเลยท่านเป็นผู้ใหญ่ที่ดูแลรักษาสุขภาพมากทีเดียวนะครับอาจจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ท่านแบบว่าน้ำหนักตัวเยอะอะไรอย่างเงี้ยเนาะมันก็ลงใช่ใช่ครับใช่ครับครับแต่ท่านดีฮะท่านดูแลสุขภาพได้ดีมากนะครับคือที่พี่พูดมาทั้งหมดเนี่ยคือมีแต่ด้านดีและด้านไหนไม่ดีไหมไม่มีเลยเท่าที่ผมพบมาไม่กล้าไม่มีไม่มีผมการันตีรับรองได้เลยผมยืนยันได้เลยส่งไลน์มาก็ได้ส่งไลน์ผมยืนยันได้เลยเนี่ยและโดยเฉพาะการทำงานที่ท่านตรงไปตรงมาอารมณ์ร้อนไหมหรือว่าแป๊บเดียวจบแบบ2วิจะว่าร้อนก็ไม่เชิงนะไม่ร้อนนะผมว่าท่านไม่ร้อนคือเวลาด่าก็ด่าเลยจบท่านเป็นคนที่โอเคพูดไปแล้วก็จบกันนั่นเองท่านไม่มีติดใจไม่มีอะไรเท่าที่ฟังมาเนี่ยพลเอกประวิตรดูเหมือนจะเป็นผู้ใหญ่ใจดีแล้วเป็นนักคดีประนอมสูงและเป็นคนขี้เกียจใจลูกน้องอะไรอย่างเงี้ยท่านใจดีมากไม่พูดให้บาดหมางขวางใจแต่พูดก็คือแบบว่าครั้งเดียวจบอะไรอย่างเงี้ยคือท่านจะพูดแรงๆก็ต่อเมื่อที่สนิทกันถ้าไม่สนิทกันท่านจะไม่พูดนะครับท่านเป็นผู้ใหญ่ที่น่ารักครับต้องยอมรับเลยว่าท่านเป็นผู้ใหญ่ที่น่ารักมีเมตตานะครับแล้วก็เป็นที่รักของโดยเฉพาะเพื่อนรุ่มๆของท่านเนี่ยนะฮะทุกคนเนี่ยต้องยกการเพราะท่านเองดูแลทุกคนนะท่านดูแลตั้งแต่เพื่อนยันลูกยุ่นหลานเลยยันลูกของลูกด้วยนั่นแหละลูกของลูกอีกเลยเป็นหลานเป็นเหลนเลยนั่นแหละนะท่านน่ารักตรงนี้ฮะครับผมได้ข้อมูลดีๆจ้านี่พี่กะจะคุยกับกะมีเวลา10 15นาทีแล้วพี่ซัดเข้าไปทุ่งแบบมันมีหลายเรื่องไงที่ทำให้เราแล้วมันเพลินไงเป็นคนคนเดียวนะเป็นผู้ชายคนเดียวเนี่ยตี5เนี่ยจะต้องส่งเขาเรียกว่าอะไรส่งรูปที่ทำให้รู้สึกว่า3รูปอ่ะตอนนี้คือส่งมาให้ทุกวันเลยก็คือให้ศีลให้พอมันคืออะไรบ้างนะไอ้3รูปพี่เขาเรียกว่าเป็นผู้ชายที่สม่ำเสมอมากรูปแรกนี่จะเป็นรูปเดิมนะก็รูปแรกเป็นนั่นนะเป็นพระพุทธเจ้าใช่ไหมรูปสองก็เป็นพระธาตุอ๋อนั่นคือร่ำรวยอันที่สามร่ำรวยอันที่สามคือพญาคุดนะฮะร่ำรวยเงินทองเป็นผู้ชายที่สม่ำเสมอมากตั้งแต่สม่ำเสมอต้นตั้งแต่วันแรกจนวันนี้เนี่ยที่ประสานไม่เคยขาดหายมีวันหนึ่งหายไปยาดาตกใจเลยเฮ้ยเป็นไรเปล่าไม่วันนึงแบบปรากฏว่าพี่บอกว่าพี่ไม่สบายนี่แล้วเขาก็ต้องมี3รูปนี้ทุกวันนะเขาไม่ได้เปลี่ยนเป็นก็บอกว่าเป็นคนเสมอต้นเสมอปลายเขาไม่ได้เปลี่ยนว่าสวัสดีวันจันทร์อังคารพุธเขาไม่เป็นแบบนั้นเขาจะมี3รูปนี้คือให้พรให้ทุกคนชอบดีต้นเสมอปลายนี้ถ้ายาดาเกิดในยุคนั้นนะต้องลองจีบกันสักนิดแหละเขาเป็นคนเสมอต้นเสมอปลายผมเป็นคนนี้ฮะแล้วก็เช้าเนี่ยผมจะตื่นเช้าฮะตีสี่ครึ่งก็ตื่นละตีห้าก็ไปจัดเอาอาหารนะครับตีห้าสี่ห้าก็จะถึงที่วัดก็จะไปถวายพระทหารท่านเจ้าคุณราชท่านเจ้าอาวาสที่วัดเบญทุกวันฮะปฏิบัติเช่นนี้มาเกือบ20ปีโอ้โหแล้วก็ใส่บาตร9รูปทุกวันอย่างเงี้ยเราเชื่อทุกวันทุกวันที่พี่ประสานพูดเพราะว่าอย่างที่ยาดาบอกเมื่อกี้เนี่ยตั้งแต่รู้จักมาเป็นนับปีเนี่ยทุกวันไม่เคยขาดเหมือนกันแต่ว่ามีวันเดียวที่หายไปคือไม่สบายใช่นะครับผมครับผมต้องขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยในโอกาสที่ให้เราป้นมาตั้งแต่หน้าตึกบัญชาการเขาเรียกว่าป้นตัวล็อกตัวเลยนี่จะบอกเบื้องหลังนะยังไงไม่รู้บอกเบื้องหลังนะยาดาล็อกแขนขวาพี่ล็อกแขนซ้ายพี่ล็อกมายิ่งกว่าลุงพลโดนล็อกบนสถานีที่สถานีไออะไรนะสำนักงานตำรวจวันนั้นใช่แต่เราอ่ะได้คุยกับพี่เขาไว้ก่อนหน้านี้แล้วว่าวันนึงเนี่ยเราจะขอเชิญมาออกรายการวันนี้เรามีคนสวยมาพี่ประสานอยู่กับลุงป้อมพี่ประสานแวะมาหน่อยพี่ประสานเนี่ยไปเจอลุงป้อมแล้วเนี่ยไม่ชมรายการตัวเองที่เขาทีอย่างเงี้ยเราไม่มาเชิญเข้ารายการอ่ะเดี๋ยวจัดมาเดี๋ยวโฉกมาเดี๋ยวโฉกมาแต่ว่าวันนี้จังหวะมันได้พอดีไงก็ล็อกเลยส่งลุงป้อมเสียดายไม่มีใครถ่ายรูปตอนล็อกมาทำไมไม่ถ่ายอ่ะไม่มีใครทำล็อกเดี๋ยวเราล็อกให้ดูอีกทีไหมโอเควันนี้ขอบคุณพี่ประสานครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับพี่ดาวันนี้คือขอบคุณพี่เลยครับขอบคุณครับรายการเนี้ยโอ้โหไม่เลยครับมีแต่เสียข่าวนะคะเราขอข่าวอย่างเดียวค่ะโอ้ได้เกียรติจากพี่2คนผมก็แฮปปี้แล้วนี่เขาเป็นแฟนรายการด้วยนะทั้งครอบครัวเป็นแฟนคลับแล้วเขาเป็นคนที่จะบอกเรื่องบุคลิกการจัดรายการด้วยนะอย่างพี่เล็กวาสนาเนี่ยชอบสะบัดผมสะบัดวันนี้ต้องชมนะวันนี้ต้องชมวันนี้ไม่มีเลยคือพอดีพี่ตราตรึงเล็กไงนี่ก็คุยแบบคอนเซนเทรตเลยไปนี่แล้วก็พยายาม
ภรรยาของพี่เขาเนี่ย FC คุณสนธิใช่ใช่เขา FC เพราะแฟนคลับ FC โอ้ยไม่ยอมไปช่องไหนเลยค่ะพี่งั้นกราบขอบคุณโอเคครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับโอเคเรียบร้อยเอามาไป